กันวันนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวกินเราได้กระดูกกระดูกหมูโอ้โหเนี่ยเต็มหม้ออย่าพองเนี่ยแล้วก็เนื้อเอ็นหมูเอามาตุ๋นน่ากินอ่ะแล้วก็กระดูกใส่ลงไปตุ๋นเลยเราก็ใส่เครื่องตุ๋นยาจีนแกเป็นพวกสมุนไพรสมุนไพรเอาไปตุ๋นกับกระดูกกับเนื้อหมูที่เราใส่ไปเจียวกระเทียมเอามันกระเทียมลงไปเจียวเลยออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาแล้วตั๋วลาเต้หวานน้อยกับกะเพราหมูต้องออเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณชอบกินตับส่วนมากก็จะเป็นตับลวกข้าวถุงไว้ครับผมนี่โอ้ยนี่เป็นเนื้อหมูนะเป็นหมูนี่เป็นเนื้อเป็ดเป็ดไหมเป็ดเป็ดกินข้าวกันกว่าจะทำเสร็จใช้เวลาก็เกือบชั่วโมงพอสมควรนะใส่พริกก่อนเลยอีกแบบนี้หน่อยใส่แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำพริกน้ำปลาที่เราทำขึ้นเองก๋วยเตี๋ยวที่เราทำเองดูอร่อยอร่อยกว่าเจ้าเลยเนาะกินหอมมากอร่อยมากเพราะว่าตัวมีเบิ้ล2ถ้วยอ่ะ